แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะฮะคุณรัชนีหรือว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับรู้ว่าประเทศไทยนั้นบางทีเราก็เดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวหนาวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะสลับระหว่างแล้งกับฝนนะครับพอหน้าฝนที่สมควรจะมีฝนก็บางทีแล้งแต่ว่ามีโครงการหนึ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงสร้างขึ้นมาก็คือฝนหลวงนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราถึงกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนนะครับเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะฮะคนไทยก็น้อมรำลึกถึงนะครับวันนี้เราจะไปดูรายงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะฮะจากผู้สื่อข่าวคุณพัฒนันท์สงชัยรายงานครับเชิญครับก็นักบินทั้งหลายนะไปเห็นก้อนเมฆเขาบอกให้หนีใช่ไหมตำราเห็นก้อนเมฆแล้วนะอย่าเข้าไปไม่ให้หนีถ้าไม่ให้เข้าไปเพราะว่าในนั้นมีกระแสลมที่แปรปรวนบางส่วนก็ขึ้นบางส่วนก็ลงบางทีก็เครื่องบินพลิกเลยปีกหักก็มีแล้วก็แต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นไรถึงต้องทำตำรานี้ถ้ารู้เข้าไปก็อาจจะขรุขระหน่อยแต่ว่าไม่อันตรายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยนักบินฝนหลวงที่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากในการขึ้นบินทำฝนหลวงแต่ละครั้งเพราะการบินเข้าหากลุ่มเมฆที่มีความหนาแน่นถือเป็นการฝืนกฎการบินพระองค์จึงได้พระราชทานตำราฝนหลวงเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดกองทัพอากาศถือเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนโครงการพระราชดำริฝนหลวงในแต่ละปีนักบินทออจะขึ้นบินทำฝนหลวงประมาณ600เที่ยวบินหรือราว800ชั่วโมงบินในตำราฝนหลวงพระราชทานยังมีขั้นตอนการทำฝนเมฆเย็นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนซึ่งใกล้เคียงกับวิธีการที่ต่างประเทศใช้ในการยับยั้งพายุลูกเห็บในปี2551กองทัพอากาศจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องบินโจมตีแบบที่7หรืออัลฟาเจ็ตจำนวน2เครื่องเพื่อใช้ในภารกิจนี้พอเราเข้าไปเนี่ยภาพมันจะขาวหรือดำแล้วแต่ว่าการส่องของพระอาทิตย์เข้ามามากน้อยแค่ไหนมวลมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราได้เจอคือกลุ่มของพายุลูกเห็บนั่นก็คือลูกเห็บที่ยังไม่ตกลงมามีการเหมือนจะตกลงมาแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระแสอากาศหมุนวนคอยขึ้นลงตลอดครับก็จะเจอตกใส่เครื่องประมาณนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีการเสี่ยงภัยแค่ไหนถ้าเกิดผลที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีได้รับผลดีกับประชาชนที่เดือดร้อนชาวบ้านที่ต้องการน้ำหรือภัยพิบัติต่างๆลดน้อยลงแม้แค่ 1% ก็ยอมที่จะเสี่ยงไปช่วยเขาครับปัจจุบันกองทัพอากาศได้เตรียมอากาศยานสำหรับใช้ในปฏิบัติการฝนหลวงและยับยั้งพายุลูกเห็บจำนวน12เครื่องประกอบด้วยเครื่องบินลำเลียง BT-67 4เครื่องเครื่องบินโจมตีทางธุรการ AU-23 6เครื่องและเครื่องบินโจมตีอัลฟาเจ็ต2เครื่องและยังใช้10กองบินทั่วประเทศเป็นฐานปฏิบัติการให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยนึกถึงตัวพระองค์เองเลยพระองค์ท่านนึกถึงแต่ประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับพระองค์อยากให้ทุกคนมีความสุขครับตรงนี้เราก็นำพระปณิธานตรงนี้มานะครับบอกกับน้องๆ นักบินที่ปฏิบัติฝนหลวงทุกคนว่าภารกิจตรงนี้เราทำเนี่ยเพื่อประชาชนนะเราเหมือนกับสื่อสารพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับทำให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนชาวไทยทุกคนครับพัฒนันท์สงชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนี่แหละครับท่านผู้ชมครับฝนหลวงที่มาที่ไปความตั้งใจนะครับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นเวลากว่า50ปีนะครับที่ทำให้ประชาชนชาวไทยเอาง่ายๆนะฮะคุณรัชนีหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเวลาเรานั่งเครื่องบินโดยสารแล้วก็ฝ่ากลุ่มเมฆค่ะเครื่องบินสั่นเรายังตกใจเลยนะคะใจหายใจคว่ำนะครับพวกเราเนี่ยนะฮะใจหายใจคว่ำคือถ้าเลี่ยงได้เนี่ยนักบินพาณิชย์เขาก็จะเลี่ยงที่จะไม่เข้าฝ่าเข้าไปแต่ว่านักบินที่ทำหน้าที่นะครับทำตามรอยพ่อนะครับก็คือโครงการฝนหลวงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนักบินที่เขา
มีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับ คือทำเพื่อพระองค์ท่านแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยจริงๆนะฮะที่